สวัสดีจ้าพี่น้องอันคลิปนี้สิมาเบามาคุยสู่พี่น้องฟังในเรื่องพืชนอกจากพี่น้องพืชผลไม้นี่จะปลูกไว้ในร่องยางนะจ๊ะนี่ยางใหญ่แล้วแล้วก็มีโฮมหลายๆอย่างสินอกจากพี่น้องมันปลูกซะในร่องยางแล้วก็ได้ผลผลิตดีแล้วก็สร้างรายได้เฮานอกจากพี่น้องมื้อนี้สิมาเบามาคุยสู่พี่น้องฟังแล้วก็สิเฮ็ดวิธีการเพาะปลูกให้พี่น้องเบิ่งนอกจากวันนี้ร่องยางนี่เฮาปล่อยให้มันว่างเปล่านี่มันก็บ่มีประโยชน์นอกจากพี่น้องแต่ว่าเฮาปลูกพืชตัวนี้มันอยู่นํากันกับยางได้ดีดีจ้ะพี่น้องค่อยลองปลูกมาแล้วได้ผลผลิตดีอยู่จ้ะแล้วก็สร้างรายได้เฮาบ่ได้หลายก็ได้พอได้ค่ากับข้าวอยู่จ้ะพี่น้องได้ขายก็ดีอันนั้นก็คือไอ้สิเว้าสู่พี่น้องฟังนี่ก็คืออันบักนัดนะจ้ะพี่น้องหรือว่าสับปะรดนะจ้ะปลูกในร่องยางนี่ได้ผลผลิตดีอีหลีจ้ะมันอยู่กับยางได้ดีดีแล้วก็งามพร้อมจ้ะพี่น้องนี่ล่ะจ้ะพี่น้องลักษณะปลูกในร่องยางแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยในร่องทั้งกลางมันอาจจะต้นแถวนี่ค่อยปลูก2แถวอันแถวนี่ปลูกแถวเดียวกระเพาะปลูกหลายจ้ะพี่น้องแต่ว่ากระเพาะได้คล้ายก็กําลังสิขยายปลูกไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องกําลังออกหน่วยบอนสุกก็มีสุกหลายก็มีอันนี้ปลูกไว้น้ำรั่วบ้านนะจ๊ะพี่น้องนี่รั่วบ้านไอ้รั่วหน้าบ้านนี่ติดกับสวนยางจ้ะพี่น้องเอามาปลูกไว้นี่ค่อยเริ่มปลูกมาได้3ปีนะจ๊ะพี่น้องม่วนนี่ปลูกตั้งแต่ที่แรกๆเลยเนี่ยให้ผลผลิตดีแล้วก็งามพร้อมม่วนนี่เป็นเพิ่งแต่สิเป็นหน่วยพี่น้องเพิ่งแต่สิออกลูกไอ้บักนัดรอบแรกจ้ะกายที่สุกแต่ว่ามันบ่ทันพอเก็บอยู่ว่าหัวจุกมันยังเขียวอยู่เดี๋ยวอีจัก3มือจังสิมาเก็บ 3-4 มือพุ่นน่ะเนี่ยไก่ซ้าจริงๆเนี่ยทมเบิดก็มายกเบิ่งมอนสุกเดี๋ยวเนาะนี่จ้ะพี่น้องลักษณะปลูกบักนัดในร่องยางผู้ใดพี่น้องผู้ใดอยากสินําไปปลูกไปเฮ็ดก็ได้ผลผลิตดีอยู่ได้จ้ะพี่น้องนี่มันผู้ใดมีสวนยางแล้วก็เหลือที่ว่างๆไว้หาไปปลูกได้จ้ะพี่น้องมันสร้างรายได้เสริมให้เฮาอยู่จ้ะนี่ล่ะจ้ะพี่น้องนี่ก็สุกหลายอยู่มื้อนี้ก็สิเก็บเอามาวางขายหน้าบ้านจ้ะบักนาดพื้นบักสับปะรดพื้นบ้านบักนาดพื้นบ้านจ้ะพี่น้องเอามาปลูกไว้งามแล้วก็ได้มากได้หน่วยใหญ่พร้อมได้จ้ะพี่น้องนี่นี่จ้ะพี่น้องนี่สุกไอ้ป่านนี้ท่อนพันธุ์มันเฮาก็เอานี่แหละลูกมันนี่น้ำหน่วยมันนี่จ้ะพี่น้องขยายไปน้ำทุกปีเฮาบ่ต้องไปซื้อให้ลงทุนให้เสียเงินนะจ้ะพี่น้องขยายไปน้ำทุกปีก็จากไอ้บักนัดที่เฮาปลูกไว้นี่แหละนี่แหละจ้ะพี่น้องหน่วยหนึ่งมันก็สิมีลูกหลายอยู่นะประมาณ4-5แง่งคุณนั่นจ้ะพี่น้องนี่เขาก็ไปขยายได้อีก4-5กอนั่นจ้ะพี่น้องแต่ละหน่วยนี่นะเขาก็ขยายนําทุกปีเดียวมันก็หลายนะจ้ะพี่น้องเราก็ต้องไปซื้อให้ลงทุนให้มันเตืองเงินเท่านั้นจ้ะสับปะรดหวานๆหอมๆจ้าเนี่ยปลูกไว้ในร่องยางก็พอได้ขายจ้ะพี่น้องที่นี่ขายไอขายลูกละ20บาทจ้ะพี่น้องลูกละ20บาทบางมือก็เก็บได้ประมาณ20กว่าลูกจังซี่ก็ได้4-500อยู่จ้ะพี่น้องมันก็เริ่มสุกทยอยสุกกันเรื่อยๆทุกมือนี่จ้ะพี่น้องแต่ว่าขอให้เก็บ 2-3 มือก็เก็บที1จ้ะนี่จ้ะพี่น้องก็สุกหลายอยู่นะจ้าพี่น้องเก็บมากองไว้เดี๋ยวสิมาแกะเอาลูกมันออกเอาไว้ถ้าไปปลูกขยายพันธุ์นะจ้าพี่น้องเก็บมามื้อนี้ได้10กว่าหน่วยจ้าพี่น้อง10กว่าลูก
กับพ่อได้อยู่สองสามร้อยไปว่างขายหน้าบ้านนี่เดี๋ยวจะพี่น้องพอเขาปลูกว่าหลายเราจะพี่น้องมื้อนี้หันเดี๋ยวสิมาไอ้แสดงวิธีปลูกให้พี่น้องเบิ่งนะจ๊ะพี่น้องปลูกบักนัดปลูกง่ายง่ายติดกันเร็วพร้อมเจ้าพี่น้องคิดน้องมากก็ได้ค่ายแล้วนี่160บาทได้ค่ายไป8ลูกนะเจ้าพี่น้องบ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งเพราะว่าเกณฑ์น้องมากเขาเจ้าก็มาซื้อรถเขาเจ้าขับรถผ่านไปผ่านมาไปให้ไปหน้านี่เจ้าพี่น้องก็มาวางขายหน้าบ้านแต่วันนี้ก็ขายไปได้78หน่วยแล้วล่ะนี่ลูกละ20บาท15บาทลูกเล็กก็15บาทลูกใหญ่ก็20บาทนี่แหละจ้ะพี่น้องวิถีชีวิตเกษตรผสมผสานขายยางละเล็กยางละหน่อยพ่อใดค้ากับเขาพ่อใดใส่จ้ะนี่แหละจ้ะพี่น้องท่อนพันธุ์ของเฮาหน้าบ้านนี่จ้ะนี่เฮาสิเอาไปปลูกนี่ท่อนพันธุ์บักนัดบักนัดพื้นบ้านนะจ้ะพี่น้องนี่ว่าเป็นบักนัดไอ้พันธุ์ข้าเจ้ามันเป็นบักนัดแบบมีน้ำนะจ้ะพี่น้องบักนัดพื้นบ้านเนี่ยจ้ะนี่เคยเก็บไปเดี๋ยวมื้อนี้สิเอาไปปลูกเนี่ยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะไปปลูกเดี๋ยวให้อาหารหมูแล้วรอบเสาร์ก่อนกินข้าวเสาร์แล้วก็สิเอาไปปลูกเดี๋ยวจะถ่ายคลิปตอนวิธีปลูกให้พี่น้องเบิ่งนะจ๊ะปลูกในหลองยางปลูกหลองละแถวนะจ๊ะพี่น้องปลูกไปอีกจัก3ปีปีที่3มันก็ออกลูกให้เฮาเก็บแล้วจ้ะนี่หลังกินอาหารเสาร์พี่น้องลุงว่าอยากกินบักนัดประสันปอบักนัดให้กินในหน้าประสันบักนัดจะคล้องปลูกเองนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวสิปอบักนัดให้ลุงกินกันจ้ะบักนัดจะคล้องปลูกเองถ้าเบิ่งเนื้อทั้งในเนี่ยจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวปอกแล้วสิถ่ายให้เบิ่งจ้ะปอกแล้วเรียบร้อยพี่น้องนี่เบิ่งเนื้อข้างในหวานฉ่ำเลยจ้ะปอกเสร็จเรียบร้อยเอาใส่โรยเกลือจักหน่อยสิออกหวานๆเค็มๆจักหน่อยแซ่บจ้ะพี่น้องเลือกกินกับขายบักนัดสดๆเก็บมาจากต้นเมื่อถึงขั้นตอนปลูกก็จ้ะพี่น้องถึงขั้นตอนขุดหลุมนะจ๊ะขุดหลุมในหลองยางแบบปลูกขุด1ช่วงแค้นนะจ๊ะพี่น้องถึงกลางแถวยางเลยจ้ะเดี๋ยวพูดแล้วเราจะไปเอาท่อนพันธุ์มาปลูกอันนี้เดี๋ยวจะพี่น้องไอ้ท่อนพันธุ์หัวจุกมันน่ะจ้ะพี่น้องบักนัดเอาไปปลูกเก็บเก็บใส่กระตาแล้วเดี๋ยวจะไปลงหลุมมันขุดไว้จ้ะเดี๋ยวจะพี่น้องอันวิธีการสิปลูกบักนัดน่าจะได้ลองอย่างนี้จากม่อนคอยขุดลุ่มไว้นี่อันขุดลุ่มกับห่างกันประมาณ1ช่วงแขนเท่านั้นจ้ะพี่น้องอันนี้กึ่งกลางหล่องยางพอดีเลยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นหัวจุกมันลูกมันน่ะจ๊ะที่เฮาแกะออกจากหน่วยบักนัดนะเฮามาเก็บมาไว้เป็นพันธุ์ปลูกต่อไปนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยลุ่มคอยขุดไว้พูนสุดพุ่นล่ะเดี๋ยวสิเอาลงปลูกอันนี้นี่เราพี่น้องปูเขาเอาลงจังสิล่ะนี่ที่ปูเขาก็ตั้งตั้งคืนนี้มันจำจำกับดินทุดลุ่มบนเรือแข็งลุ่มน้อยเดียว
แล้วก็กบดินไปพอประมาณจังซี่ล่ะจ้ะพี่น้องกบไปซ้ํานี่ฝนตกมามันก็ติดแล้วทีนี้พี่น้องปลูกง่ายๆตัวเนี่ยกวาดดินมันน่ะขุดไปกดให้มันสิแหน่ๆนิดน้อยเนี่ยทุ่มไปซ้ํานี่นี่แหละพี่น้องนี่ปลูกไปซ้ํานี่ฝนตกมาเดี๋ยวมันก็แตกรากติดจ้ะพี่น้องมันปลูกง่ายทนแดดทนฝนดีแล้วมันก็อยู่ในโฮมยางมันก็งามดีเลยจ้ะพี่น้องมันอยู่ได้กับสวนยางเจ้าว่าอยากเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเพื่อพี่น้องผู้ปลูกยางอันพระราคือกันนอกจากมีที่ว่างอยากเอาไปปลูกนะจ้ะพี่น้องนี่หามาปลูกบักหนาดจ้ะพี่น้องมันอยู่ได้กับสวนยางจ้ะนี่ก็จ้ะพี่น้องหลังจากบดเบิดปลูกเบิดไป1กะตานะจ้ะพี่น้อง1กะตามากก็สิเป็นแถวแนวนี้ล่ะจ้ะเนี่ยปลูกไปครึ่งกลางเดี๋ยวสิไปเอามาอีกเบิดละกะตา1ปลูกเป็นแถวไว้เนี่ยเพิ่นเกิดจะสิเกิดเป็นแถวงามแน่บัดพี่น้องนี่ล่ะจ้ะพี่น้องปลูกบักหนาดในหลองยางปลูกเสร็จเรียบร้อยจ้ะพี่น้องแบบดัดด้วยบักสับปะรดในสวนยางจ้ะว่าสิแล้วเบิ่งมือคนนี่ตะขี้ดินนี่ล่ะพี่น้องมือเกษตรกรมันต้องเปื้อนดินจ้ะมันต้องลงมือเฮ็ดมันจังสิได้อีหยังก็ดีนะจ้ะพี่น้องเฮาปลูกเฮาต้องใส่ใจดูแลเฮ็ดพอใจฮักนะจ้ะพี่น้องมันจังสิออกมาได้ผลผลิตดีอันใดที่สำคัญนะจ๊ะพี่น้องปลูกบักหนาดนี่เฮากับปลูกแค่เดียวเพราะมันเป็นหมากเป็นหน่วยอายุได้3ปีมันก็จะออกลูกออกหน่วยเฮากินนะจ๊ะพี่น้องแล้วมันก็สิมีลูกให้เฮากินทุกปีทุกปีไปตลอดบ่ต้องมาปลูกอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องบัดนี้ในสวนยางนี่นะจ๊ะพี่น้องต้นไม้พืชหยังก็ปลูกอยู่กับเพิ่นบ่ได้เด้อจ้ะเพราะว่าเพิ่นห่มหลายแต่ว่าขอลองปลูกบักหนาดแล้วมันงามดีจ้ะพี่น้องปลูกแล้วมันงามมันเป็นหมากเป็นหน่วยมันอยู่กันได้กับสวนยางของผมนี่นะจ๊ะก็มีแดดอยู่แต่ว่าแดดบ่แห้งก็เลยอยากเฮ็ดคลิปตัวนี้ออกมาให้พี่น้องเบิ่งเพื่อว่าพี่น้องอันที่ว่ามีสวนยางพระลาแล้วจะมีพื้นที่ว่างในหลองกลางนี่นะจ๊ะอยากเอาไปปลูกเนาะเหลือกินเฮาก็ขายค่อยก็จะปลูกขยายไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันยังมีหมากไอ้บ่ทันสุกอยู่ก็มีถ้ามันสุกแล้วก็เก็บไปขายก็เด็ดลูกเด็ดหัวมันไว้เอามาปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะจ๊ะพี่น้องอันคลิปนี้เอาซ้ำนี่สักก่อนนะจ๊ะพี่น้องอันคลิปไอ้ปลูกบักหนาดหรือว่าสับปะรดนะจ๊ะในหลองยางนะจ๊ะพี่น้องอันถ่ายคลิปสู่พี่น้องเบิ่งเพราะว่าเพื่อพี่น้องผู้มีสวนยางนะจ๊ะมีพื้นที่ว่างก็พอได้ปลูกนะจ๊ะบักหนาดนี่มันอยู่กับสวนยางได้ดีดีจ้ะพี่น้องเพราะว่าเอาพืชอื่นๆมาปลูกใส่มันก็บ่งามนะจ๊ะเพราะว่าสวนยางใหญ่นี่มันห่มนะจ๊ะพี่น้องถ้าจังใดกันถูกใจคลิปน่าจะพี่น้องก็กดติดตามได้จ้าเพื่อสิได้เบิ่งคลิปใหม่ๆน้ำกันอีกอันเดี๋ยวคลิปหน้าสิมีเรื่องยังมาทายให้เบิ่งแล้วก็สิเว้าสู่กันฟังอีกน่าจะพี่น้องอันจังใดก็กดติดตามได้จ้าบ้านสวนป้าหมูคนอุบลพอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า